นี่แต่ผักบุ้งทั้งนั้นเลยผักบุ้งกำลังโตนะคะสองแถวนี้คือคะน้าก็กำลังสวยเลยนะคะออกรุ่นแรกๆมันก็จะกรอบกรุบๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเยอะเลยค่ะต้นแถวนี้ออกดอกแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าเผื่อว่าใครอยากปลูกเองอะค่ะหมายถึงเอาไปเลี้ยงเองอันนี้เขามีต้นกล้าเล็กๆใครอยู่แล้วอันนี้กะเพราเจอแล้วคุ้มซับโอ้ยผักชีงามน่าดูจริงมะเขือค่ะมะเขือตอแหลพันลมลวงลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ลูกเล็กกินกับแหนมกินกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากกวงตุ้งนี่ต้องเป็นกวงตุ้งดอกจะอร่อยค่ะมันจะคล้ายๆต้นกวางตุ้งแต่ไม่ใช่กวางตุ้งนี่ค่ะก้านข้างล่างมันที่ตัดไปหมดแล้วอาจจะเป็นด้วยที่ว่าอากาศนะคะถ้ายังปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะโตเร็วหรือว่าอาจจะไม่สวยแล้วชอบซื้อเอามาผัดนี่ตะไคร้ใบชะพลูอันนี้ต้นอะไรนะ